ทุกคนที่เป็นแฟน Star War s ผมไม่ใช่แฟน Star War s ก็รู้ครับว่า Star War s ในโหมดในช่วงเวลาที่เรียกว่า Skywalker Saga เนี่ย มันกำลังจะจบแล้วเรื่องที่เกี่ยวกับตระกูลสกายวอล์กเกอร์นะครับตั้งแต่อนาคินสกายวอล์กเกอร์ชูมีสกายวอล์กเกอร์มาต่อที่ลุคสกายวอล์กเกอร์เลอาโอกาน่าแล้วมาต่อที่เบนสกายวอล์กเกอร์ที่อยู U ่ๆแม่งก็เลวแล้วก็กลายเป็นไคลโรเลนแล้วก็มีน้องเรย์โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นี่แหละครับทั้งยวงเนี่ยตั้งแต่ปี1977จ็ดสินมาถึงปัจจุบันเนี่ยช่วงเวลาประมาณ40กว่าปีเนี่ยกับหนัง Star War ลทั้ง9เอพิโซดเนี่ยเอพิโซด9จะฉายปลายปีนี้นะ จบเรื่องของพี่ลูกสกายวอลเกอร์ Skywalker, กับโคตรเงาสักสารเขาแล้วเนี่ยพอแล้วไหมดิสนีย์ลูคัสฟิล์มไม่เอาแล้วไหมไม่ต้องทำแล้วไหมไม่ได้ฮะเพราะว่ามูลค่าสินทรัพย์ Star ์วอเป็นมูลค่ามหาศาลครับยังไงสักก็ต้องเอาไปต่อยอดยังไงก็ต้องเอาไปทำต่อมีการทำต่อไปหนึ่งพาร์ทแล้วครับนั่นก็คือซีรีส์ m a n d a l ร r เรียนอันนี้จะฉายใน Disney Plus แลวปล่อยก็ทำไปมีอีกหนึ่งส่วนครับร้านจนารนอร์แดนกำลังทำอยู่ ซึ่งไอ้ส่วนที่แร์จอนสันกำลังทำอยู่รวมทั้งอนาคตของเรื่องราวว่าส t a r w a อร์จะไปในทิศทางไหนต่อเนี่ยผมระห่วงพี่เควินไฟกีอย่างลยฮะงานก็นหนักมากเลยครับใครก็จะให้แกดูแลครับไอโซไอโซนี่ก็บอกว่าถ้าสไปเดอร์แมนเควินไฟกีไม่ทำาโม่ใ oh, ้ไ oh, ม่ให้สไปเดอร์แมนคืนนะในขณะที่ดิสนีย์รวมทั้งแคทเธอรีนคเนดีที่เป็นประธานของลูคัสฟิล์มก็บอกว่าเอ็ดดิสนีย์จ๋าให้เควินไฟกีมาช่วยทางนี้ด้วยได้ไหมเนื้อหอมสุดๆครับประสาทแดกนะครับทีเนี้ย เพราะว่าข่าวรายงานมาแล้วครับว่าอนาคตของ Star War s จากนี้ไปคนที่จะมาเป็นคนดูแลมาเป็นโปรดิวเซอร์ก็คือคุณเควินไฟกีครับจะโดยจะเป็นการทำงานระหว่างเควินไฟกีร่วมกับ l u คัสฟิล์ที่นำโดยแคทเธอรีนเคนนดี Kennedy ครับทั้งคู่จะร่วมกันพัฒนา Star War s ใหม่โดยที่มีสเตทเมนต์จากทาง l u คัสฟิล์มนะครับบอกว่าพวกเราตื่นเต้นมากกับโปรเจกต์ที่แคทเธอรนในฐานะของลูคัสฟิล์จะได้ร่วมงานกับเควินไฟกีมันไม่ใช่แค่ Star War s นะ คือสตาร์วอนะโอ้โ oh, หดูแต่ละอันที่พี่แกดูแลนะฮะคือ,ค,อคือได้นอนบ้างแมชีวิตเขมนไฟกีสตาร์วอนะมาเวลซินเมติกยูนิเวอร์สนะแยกย่อยมาต้องมาดูแลสไปเดอร์แมนต่างหากอีกนะแล้วไอ้ลูคัสฟิลม์มมันไม่ใช่ว่าเขมนไฟกีไปดูแลสตาร์วอร์นะครับแต่ต้องไปทำงานร่วมกับลูคัสฟิล์มนั่นก็คือในนั้นมีอะไรอีกมีอินเดียน่าโจนส์ที่กำลังจะทำอินเดียน่าโจนส์ภาคที่5อีกมียังอัด้าที่ชื่อว่า Children of Blood and Bones อีก หนักแล้วครับหนักมากๆครับแต่อย่างหนึ่งที่ไม่หนักแล้วก็น่าสนใจก็คือที่ลูคัสฟิล์มอยากได้เควินไฟกีมาเนี่ยเพราะว่าแคทเธอรีนเคเนดีรวมทั้งลูคัสฟิล์มบอกว่าไฟกีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเนิร์ดมาเวลคอมิกอย่างเดียวนะมันเป็นเนิร์ดสตาร์วอเขาชอบ Star War มากฉะนั้นอยากจะรู้ว่าเควินไฟกีจะนำพา Star War ไปในทิศทางไหน ซึ่งพอเครินไฟกีมีชื่อไปเกี่ยวกับ Star ์ a r เนี่ยดารานะักแสดงต่างๆคือดารามันมี Star War เป็นหนังที่โชคดีอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเป็นหนังที่ดาราในยุคปัจจุบันที่อายุประมาณ30จนถึง40-50เนี่ยเขาโตมากับหนังเรื่อง Star War แล้วโหมันอยากเล่นกันฮนะผมจะบอกว่าดาราในยุคหลังๆเนี่ยหลายคนอยากมาเล่น Star War ก็เลยขอมาเล่นนะครับ เราจะเห็นว่าซามูเอลแจ็กสันเป็นคนที่เสนอตัวมาให้จอสุคัตนะครับบอกจอสุคัตผมขอเล่นด้วยได้ไหมให้ผมเป็นทาสของแลนโดก็ได้อะไรก็ได้ขอกขอ,อยู่ใน Star Wars แหละรวมทั้งไอภาคใหม่ที่เจเจบรามทำคราวที่แล้วอันนั้นก็เต็มไปด้วยดาราที่ด,ดังมากนะครับแต่มาคา m ิโอโดยโผล่หน้าไม่โผลไ่ไม่เป็นไรอะแต่ขออยู่ใน Star Wars หน่อยละกันมีเจลี่ครกอยู่ด้วยคุณจำได้ไหมฮะเพราะทุกคนมาเพราะว่าเป็นแฟน Star War เบื้องหลังเนี่ยเราได้ยินทีมฉากทีมโปรดักชันทุกกคนทำแบบคือกองถ่ายอะไรไม่รู้โคตรเนิร์ดเลยแต่ละคนตื่นเต้นกับการทำงานหนังเรื่องนี้ครับเพราะทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหนังเรื่อง Star War s อีกหนึ่งหลังเคหลังจากคิเปนเฟกีมีชื่อโผล่มาเนี่ยเราก็เลยเห็นนักแสดงที่อยู่กับมาว์เ c นมาติกยูนิเวอร์สบางคนครับเสนอตัวกันใหญ่เลยฮะ,ะเริ่มจากคุณบรีลาสันบอกว่าเอ๊ะมีใครพูดถึง Star War s ไหมแล้วก็โพสต์รูปตัวเองครับ ใส่ชุดเจไดยินอยู่กับซีซีพีโอไม่ได้อยากเล่นเลยไม่ได้อยากเล่นเลยเิลาสั่นอายุ30พอดีนะฮะปีนี้นะครับอีกหนึ่งคนครับอันนี้ก็ตลกครับเพราะว่าทางคอร์ไรเดอร์สื่อต่างประเทศสื่อที่อเมริกาสื่อหนังเลยครับคอร์ไรเดอร์โพสทวิตเตอร์บอกว่านักแสดง MCU คนไหนที่คุณอยากจะเห็นโผล่มาในหนังเรื่อง Star War s แล้วก็มีการทวิตรีทวิตข่าวที่เควเนแฟกกีจะมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ Star War s ใหม่อีกคริสอีแวนฮะ กับตันอเมริกาที่เพิ่งจะแก่ไปในหนังไออเวนเจอร์นั่นแหละมาคนแรกเลยครับแล้วก็รีทวิตแล้วบอกว่าผม <laughs> คริสตแนกล้ามใหญ่ไปนะครับผมว่าหนัง Star ์ a อรไม่มีใครกล้ามใหญ่ขนาดนี้นะฮะ <laughs> ถ้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้ามีความอยาก งานเรื่องนั้นจะออกมาได้ดีฮะเราอยากรู้มากครับว่าอนาคตของ Star Wars ในมือของ Kevin f ฟกี e ถือว่าแกเป็นโปรดิวเซอร์มือทองที่สุดคนหนึ่งของยุคนี้นะครับจับอะไรก็ประสบความสำเร็จจับอะไรก็สนุกนะครับคือไอมาเวลซีนเมอติกยูนิเวอร์สเนี่ยผู้กำกับเก่งใช่แต่คนที่ทำให้หนังสิปีจำนวน20กว่าเรื่องเนี่ยมันสามารถาร้อยกันเป็นจัก,กรวาลเดียวกันได้เนี่ยเรื่องนี้คิดง่ายนะฮะ คือใครก็คิดได้ครับเรามาทําหนังยอดมนุษย์ที่ทุกเรื่องมันเกี่ยวกันดีกว่าเนี่ยใครก็คิดได้ครับแต่ทําจริงมันยากมากนะครับณนะวันนี้ไม่มีใครอยากจะกํากับไอ้หนังมาเวลแล้วนะครับเพราะมันทํายากแต่คนที่เป็นคนคิดโครงสร้างนี้เป็นคนสร้างความเชื่อมโยงเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยครอินไฟกีมีส่วนเยอะมากครับเขาบอกว่าใครอยากรู้ว่าอนาคตของมาเวลซินอมาติกยูนิเวิร์สจะไปในทิศทางไหนเนี่ยให้แอบเข้าไปในออฟฟิศของไฟกีฮะ เขาบอกว่าแกเขียนไว้บน,นกำแพงเต็มเลยน่าจะไม่มีใครเข้าไปได้แล้วครับต้องให้แอนด์แมนแอบเข้าไปอ่าเราอยากรู้ครับคงต้องขยายออฟฟิศให้ใหญ่กว่านั้นฮะเพราะว่ากำแพงด้านหนึ่งต้องเป็น Star w a r ลกำแพงด้านหนึ่งต้องเป็นอินเทอรนในขณะที่กำแพงด้านหนึ่งทิ้งไว้ให้เป็นมาเ v e l Cinematic Universe เหมือนเดิมครับ Star ์วอลเขาบอกว่าไรซ์ออฟเดอ เอาคริสไอแวนมาเป็นโอบิวันคงเจ๋งดีโอบิวันกล้ามใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้ครับถ้าโอบิวันกล้ามใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยตอนแก่มาก็จะกลายเป็นอเล็กกินเนสที่เหี่ยวขนาดนั้นไม่ได้ได้ยังไงถ้าคริสไอแวนเป็นควายกอนจินตอนหนุ่มเนี่ยผมวม่าจะ <c oughs> ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเลนิ่สันตัวบันเลอร์เลยได้อยากอยากแต่เขาจะไม่ทําเขาบอกว่าเขาจะไม่ทําที่มันเชื่อมโยงกันแบบนั้นแลลวฮะเขาจะไปทําตรงอื่นเลยที่เกี่ยวนิดเดียวก็พอเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอายังไงนะแต่ผมว่า ถ้าไฟกีมันเนื้อขนาดนั้นมันไม่ยอมหรอกครับอะไปต่อครับยังอยู่กับ Star Wars นะครับ Star Wars ภาคใหม่เนี่ยจะเข้าวันที่20ทธันวาครับปลายปีนี้นะครับแล้วก็มีการปล่อยภาพชุดใหม่ๆออกมานะครับเรามาดูอะไรที่มันบันเทิงบันเทิงกันหน่อยครับมีเรื่องหนึ่งที่เขาถามกันเยอะมากครับว่าเอ๊ะความสัมพันธ์แมพูดแบบนี้แล้วดูยังไงรูนะความสัมพันธ์ระหว่างไอ้ไคลโรเลนกับน้องเรเนี่ย มันยังไงกันแนะ่มันจะยังไงยังไงอยู่นะเพราะว่าในภาคที่แล้วเนี่ยเขาก็ร่วมสู้กันนะหันหลังชนกันนะผมจําได้ตอนไอ้สนกโดนล่อเข้าไปเนะี่ยเต็มๆเ,เลยแล้วก็มีความแค้นต่อกันแล้วก็สู้กันแล้วก็ในตัวอย่างภาคใหม่ก็ดูมีการต่อสู้กันครับคนที่ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรกับเรนเนี่ยก็คือคริสต์เทเรโอครับคริสต์เทเรโอคือหนึ่งในทีมเขียนบทของ Star Wars ที่เราไปชอบเขียนเอพิโซดเครั้งนี้ด้วยครับเขาบอกว่า ไม่ได้สปอยอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยเดินหน้าเล่าความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนนะของ2ตัวละครเนี่ยเรย์กับเรนเนี่ยมาตั้งแต่ตอพิโซดแล้วนั่นก็คือ For c e a w a k e n ์ในขณะที่ภาคต่อมาเรนจอนสันก็เล่าพัฒนาการของความสัมพันธ์ก้าวหน้าขึ้นไปอีกฉะนั้นเราจะเดินหน้าในเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างไคโรเรนหรือว่าเบนโซโลกับตัวละครเรย์ต่อไปในทิศทางไหนไม่ได้พูดอะไรครับ อีกหนึ่งรูปครับที่ปล่อยมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับใช่เพราะมันเป็นรูปที่กลายเป็นกระแสฮือฮาเพราะว่านิติศาสร e เอ็มพครับเขาเพิ่งออกเล่มใหม่แล้วก็ปก Empire เล่มใหม่เนี่ยมันเป็นปกภาพ Star Wars The Rise of Skywalker ภาพที่เห็นอยู่นี้คือภาพที่เขาพูดถึงกันครับภาพของ k คล์โรเรที่น่าจะอยู่ในดาวที่เป็นสถานีอวกาศที่เป็นยานของพวกมันเองครับโดยมีลูกน้องสตอมทรูเปอร์อยู่ด้านหลัง คนเขาบอกว่าสตอร์มพูเปอร์มันทําไมกระจายเป็นพินโบลิ่งขนาดนั้นในขณะที่ขณะที่คารเรนกาลังฝืนต่อสู้กับพลังอะไรบางอย่างอยู่ไม่สามารถเดาได้ครับว่าพลังสีฟ้าฟ้าที่อยู่ด้านหน้านั้นมันคืออะไรนะครับแต่เขาบอกว่าซ้ายมือเห็นไหมฮะเล็กๆที่โดนโลโก้เอ็มพายบังอยู่มันกลับมาใส่หน้ากากครับมันกลับมาใส่หน้ากากคโรเรนทาไมถึงทําแบบนั้นไม่รู้เหมือนกันมันทำมันชุนให้ตีความเยอะแยะไปหมดเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะตอนท้ายของทีเซอร์ตัวที่แล้วเนี่ย กางดันปล่อยภาพน้องเรถือดาบสีแดงออกมาฮะแล้วเป็นดาบที่มันออกมาแล้วมีแฉกแฉกนะฮะประหลาดประหลาดอย่างนั้นอ่ะคนก็เลยเอ๊ะรู้ว่าไอ้ไคลโรจะกลายเป็นคนดีเรจะกลายเป็นคนเลวแล้วมันจะมันกลายเป็นออกมาที่ด,ดีมีล้านแปดครับฉะนั้นถ้าตีความมาันจะยิ่งไปกันใหญ่ฮะอีกหนึ่งรูปครับอันนี้ก็ตื่นเต้นครับเพราะเรารู้จักกับพวกเขามาตั้งแต่ฟอร์สเวกเกนแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการเล่ารายละเอียดอะไรเลยครับรู้อย่างเดียวว่ากลุ่มตัวละครกลุ่มนี้มันคือ n i ค์ of Re รน ผมว่ามันน่าจะเรียกว่าเป็นลูกน้องของไอ้ไคโรเลนได้แหละครับดีไซน์มันแบบน่าเสียตังค์ซื้อโมเดลมากนะครับโอ้มันดูดีมากครับมันดูเจ๋งมากขออย่างเดียวนะฮะอย่ากิ๊กก๊อกเข้าลูกน้องไอ้สโนกนะฮะไม่เอานะฮะลูกน้องสโนกนี่อาวุธดีอย่างก,กับเซเว่นสมูไรนะครับแต่ละตัวโอ้โหเจ๋งๆทั้งนั้นโดนเารีกับไคโรเลนไอเ้เบนโซโลกระซวกซะไม่เหลือเลยนะครับไอ้ชุดแดงจะได้ไหมฮะฉากลูกไอ้ไอ้ฉากไอ้โนกตายแล้วน่นนะ ไอ้พวกนั้นไม่ไหวนะฮะดีไซน์ดีแต่ฝีมือไม่ได้ความนะครับในออฟเรนในออฟเรนพวกนายคือความหวังคือฝีมือให้มันเจ๋งเท่าดีไซน์นะสตาร์วอ s ชอบเป็นแบบนี้ครับคือไอคนออกแบบก็โหมึงก็ขยันจังไงโอออกแบบซะดีไอคนใช้กม็มึงก็ไม่ทันหนอมเลยเออใครเป็นแฟน Star w a r ลจำบูบาเฟดได้ไหมฮะ บเบิร์ตเฟคือตัวละครที่ขโมยซีนที่สุดในจัก,การวาลสตาร์วอร์บเบิร์ตเฟคือตัวละครที่โผล่มาในเอ็มไพร์สไตรแบ็กมีประโยคพูดอยู่แค่2อสประโยคแต่คนคนรักมากเลยเพราะว่ามันเท่ฮะนักล่าฆ่าโห่บัตี้ฮันเตอร์หลังหลังจากนั้นโดนเอามาต่อยอดเยอะนะฮะแต่ตอนที่มันโผล่มาใน Empiretri ไตร Back เนี่ยนี่มันพูดน้อยจังวะคนก็อ๋อไม่เป็นไรอย่างน้อยมันจับฮันสโลได้อ๋อมันจับฮ a นสโอลเอาไปแช่แล้วแข็งโปกได้เดี๋ยวภาคหน้านะ ในเอ่อ r n of the j ออฟเดนะเดี๋ยวโบเบฟตจะต้องมีทีเด็ดปรากฏแม่งตกลงไปโดนไอตัวที่อยู่ในทรายดูดตายห่าไปเลยครับไม่ได้พูดมาแต่ประโยคเดียวเนี่ยเนี่ยมันชอบทำอย่างเงี้ยกับตัวละครที่ดีไซน์ดีในขณะที่ไออูบาทอย่างเจา้าบ้าเดอะฮัตเนี่ยแม่งพูดไม่หยุดเลยนะฮะเราก็หวังว่า n Night of r e n พี่เท่ขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่ยังมาตายงงงไม่ได้นะนะฮะนะอย่างนั้นไม่ได้นะอ้าวแล้วนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Star w a r s นะครับ